ดูก่อนซื้อสินค้า Apple ที่อาจจะเปิดตัวในเร็วๆวันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับวันนี้นะครับก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับผมในเรื่องของสินค้า Apple นะครับที่อาจจะเปิดตัวในเร็วๆวันนี้นะครับโดยที่คนปล่อยข่าวลือตัวนี้นะครับผมคือจอห์นฟอสเตอร์นะครับผมซึ่งจอห์นฟอสเตอร์เนี่ยเขาทำนายได้อย่างแม่นยำในเรื่องของ iPhone SE นะครับทั้งวันเปิดตัวแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับรวมไปถึง MacBook ด้วยนะครับ MacBook เนี่ยบอกเลยครับว่าจะวางขายวันไหนอะไรยังไงเนี่ยแม่นหมดเลยและล่าสุดนะครับจอห์นฟอสเตอร์ได้ออกมาพูดด้วยครับว่ามีสินค้าเหล่านี้กำลังจะออกมาวางจำหน่ายนะครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่ไปฟังนะครับตอบคำถามให้ติโอฟังนิดนึงครับว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะรอซื้อสินค้าอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะครับผมก็คอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนะครับจะเป็นหูฟังจะเป็นมือถือหรือว่าจะเป็นเครื่อง Mac นะครับเล่าให้ติโอฟังนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวแล้วก็กดไลค์เพจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการกดของเพื่อนๆเนี่ยคือกำลังใจให้โอ้ทำคลิปต่อๆไปทีมงานจะได้มีกำลังใจนะครับผมปะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับจอห์นฟอสเตอร์นะครับผมได้ทวีตออกมานะครับติโอก็ได้รวบรวมมาในหลายๆเรื่องนะครับเขาไม่ได้ทวีตออกมาทวีตเดียวเนาะเขาทวีตออกมาเป็นสินค้าหลากหลายอย่างแล้วบอกว่า Apple เนี่ยพร้อมจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยพร้อมออกมาแล้วนะครับโดยสินค้านะครับก็มีหลากหลายอย่างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับติโอจะเล่าให้ฟังก่อนเลยนั่นคือหูฟังนะครับผมตรงนี้เนี่ยจริงๆมีข่าวลือมาตั้งแต่ iOS 14แล้วนะครับว่าApple เนี่ยเขาจะเปิดตัวหูฟังในแบบฉบับของตัวเองนะครับที่ไม่ใช่ AirPods แบบว่าที่สวมแบบเหมือนทุกทีนะครับอันนี้จะเปิดตัวหูฟังแบบครอบหูนะครับผมครอบหูเข้าไปเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยยังคลุมเครือว่าจะเป็น AirPods อะไรกันแน่ล่าสุดนะครับจอห์นฟอสเตอร์นะครับบอกว่าจะใช้ชื่อ AirPods Studio นะครับผมราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ349เหรียญนะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยติโอลองเทียบกับไอ้พวกหูฟัง Beats นะครับหูฟัง Beats นี่จริงๆ Apple เคยซื้อบริษัท Beats มาเนาะแล้วก็ทำการตลาดของ Beats ไปแล้วและเทียบราคา349เหรียญเนี่ยประมาณ 12,000 นะครับผมหูฟังตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์พิเศษนะครับผมซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ Bloomberg ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับจะมีฟีเจอร์พิเศษที่มันแตกต่างกับหูฟังทั่วไปนะครับนั่นก็คือมันสามารถถอดที่ตัวครอบหูออกมาได้นะครับคล้ายๆกับสายของนาฬิกา Apple Watch มันสามารถถอดเข้าถอดออกได้อันนี้น่าสนใจว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับใครที่กำลังจะรอซื้อหูฟังเนี่ยที่เป็นแบบครอบหูแบบนี้นะครับผมเหมือนแบบสไตล์ DJ นิดนึงนะจะต้องรอดูนิดนึงนะครับผมนะครับรอการเปิดตัวของ Apple ก่อนแล้วก็อาจจะมาเทียบสเปคกันอะไรกันอีกรอบนึงนะครับใครยังไม่รีบก็รอไปก่อนนะครับผมย้ำอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่349เหรียญหรือประมาณ 12,000 ของประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือโปรดักต์แรกครับมาดูโปรดักต์ที่2กันบ้างนะครับอันนี้ก็พอจะมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้นะครับผมจอห์นฟอสเตอร์ก็ได้ทวีตบอกมานะครับว่ามีสินค้าหนึ่งคือ iMac นะครับเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสินค้าพร้อมแล้วนะครับผม iMac เนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับว่าจะมีรุ่นมาแบบหน้าจอ23นิ้วนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ย iMac เนี่ยหน้าจอเล็กสุดของ iMac ณปัจจุบันนะครับก็จะเป็น 21.5 นิ้วนะครับผมโดยที่ iMac 21.5 นิ้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับการอัปเกรดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้ถ้าดูจากรอบนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงแก่เวลาแล้วนะครับที่จะได้รับการอัปเกรดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัว iMac 23นิ้วเนี่ยมันจะมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการอัปเดตสเปคของ iMac 21.5 เพราะว่ามันมีข่าวนึงของมิชิฮัวนะครับบอกว่า iMac 23นิ้วเนี่ยจะมาในช่วงปลายปีนะครับผมอันนี้ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับดีไซน์ใหม่หรือว่าจะเป็นตัวอัปเดตสเปคด้านในให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าทั้งนี้นะอย่างที่บอกทางที่จอห์นฟอสเตอร์บอกไปว่าตรงนี้เนี่ยสินค้าพร้อมแล้วเพราะเหลือก็แค่วันประกาศจำหน่ายแค่นั้นเองนะครับอันนี้ต้องรอกันต่อใครที่กำลังอยากจะซื้อ iMac ในหน้าจอแบบไซส์เล็กนะครับก็อาจจะต้องรอดูกันไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็เอาไปตัดสินใจอีกทีนอกว่ารีบใช้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมสินค้าอีกตัวที่3นะครับนั่นคือ Apple TV 4K นะครับที่เขาเตรียมครับว่าจะเปิดตัวในเร็วๆวันนี้นะครับผมซึ่งพร้อมจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับโดยที่สเปคเนี่ยจะเป็นการอัปเดตสเปค
ข้างในนะครับ Apple TV 4K เนี่ยจริงๆเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็ไม่ได้รับการอัปเดตมาเลยนะครับผมจนมาปี2020เนี่ยก็ถึงว่ามีข่าวแล้วครับด้านในของ Apple TV 4K ตัวใหม่เนี่ยนะครับผมจะใช้ชิปเป็น A12X นะครับผมที่มากับตัว iPad เหมือนจะอยู่ใน iPad ปี2018นะครับชิปตัวเดียวกันเลยนะก็จะแรงมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำเป็นรองรับเพื่อแบบการเล่นเกมแล้วก็การดูหนังที่มันแบบว่าใช้ความละเอียดสูงๆนะครับTO ก็มี Apple TV 4K ในที่รุ่นก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวไปนะครับอาจจะเหมือนอัพ TVOS แล้วค่อนข้างกระตุกเล็กน้อยแล้วตอนนี้เป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ Apple เนี่ยครับเขาใส่ชิปรุ่นใหม่เข้ามานะครับให้กับตัว Apple TV 4K ให้เป็น A12X เลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้จะมาพร้อมกับความจุ 64GB นะครับแล้วก็ 128GB นะครับให้มากกว่าเดิมประมาณเท่าหนึ่งเลยนะครับความจุของข้างในเนาะต้องดูกันต่อไปครับเหมือน Apple เขาพยายามอยากจะดันในแง่ของกล่องตัวนี้ให้มันเป็นกล่องสำหรับการเล่นเกมมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ Apple ก็มีบริการของ Apple Arcade เนาะก็เป็นบริการที่สมัครรายเดือนเพื่อเล่นเกมอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเป็นเกมเฉพาะของ Apple Arcade เลยนะครับรอดูกันต่อไปว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะวางขายเมื่อไหร่นะครับใครที่กำลังจะซื้อกล่องสำหรับดูทีวีตรงนี้ก็อาจจะรอดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับมาดูอีกชิ้นนึงดีกว่านะครับนั่นก็คือสินค้าที่มีการลือมาค่อนข้างนานมากๆนะครับนั่นก็คือ Apple AirTag นะครับตรงนี้เนี่ยติโอก็ไปค้นหาข้อมูลตรงนี้ว่าจอห์นฟอสเตอร์ได้พูดอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวของ Apple AirTag บ้างนะครับมีคนถามจอห์นฟอสเตอร์นะครับว่า Apple AirTag เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับจอห์นฟอสเตอร์ได้ตอบกับทวีตของคนคนนั้นนะครับบอกว่าในงาน WWDC ตรงนี้จะวางจำหน่าย Apple AirTag นะครับสินค้าที่ได้รับการล่ำลือมาตั้งนานและตั้งแต่ตัว iPhone 11เปิดตัวมาแล้วนะครับจนมาจนแล้วจนรอดเนี่ยอาจจะเปิดตัวในงาน WWDC ที่กำลังจะถึงนี้นะครับถ้าใครตามข่าวก็วันที่22มิถุนายนนี้นะครับ Apple AirTag ก็เป็นสินค้าที่ประเภทติดตามตัวนะครับจริงๆติโอก็รออยู่ที่ลืมมากๆเลยอยากจะเอาไอ้พวกอุปกรณ์ที่ไปพกนั่นพกนี้แล้วเราสามารถค้นหาได้ง่ายๆแล้วมันดังขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจใครที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ประเภทนี้อยู่ก็รอดูรอซื้อของที่ Apple กำลังจะเปิดตัวนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ติโอรวบรวมข้อมูลมานะครับในหลากหลายเรื่องนะใครที่กำลังจะซื้ออะไรนะน่าจะได้ข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมรอกันไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่มีเพื่อนๆคิดว่ากำลังจะซื้อของพวกนี้อยู่นะฝากแชร์ไปบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับเขาจะได้มีข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการซื้ออะไรยังไงต่อไปนะครับผมคลิปนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ติรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ